Journal ในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของหญิงตู้อีกแล้วค่ะนางอีโวค่ะนางไม่ก้มกินข้าวแล้วค่ะนางใช้มือหยิบแบบนี้จริงๆแล้วว่าถาดอาหารข้าวตู้นั้นจะมีแผ่นกันมดรองอย่างไฮโซเลยนะคะแต่พอนางเอามือหยิบอะค่ะมันก็เลอะเทอะจนเนี่ยป้าต้องเอาพ่อโบโชมาปูให้นางยิ่งไปกว่านั้นนะคะบ้านก็เริ่มเลอะเทอะค่ะเพราะว่าพอมือข้างนึงเขาเปื้อนบางทีจะเช็ดมือเขาแต่เราเช็ดไม่ทันเขาก็วิ่งไปทั้งเปื้อนๆนะคะถ้าตาแข็งตาแข็งดูก็จะเห็นตรงกระเบื้องมีรอยอุ้งเท้าข้าวตู้นะคะ All overthe places น้องหวานก็เลยว่ารูปข้าวตูนะคะกำลังเอื้อหยิบอาหารได้สี oil pastel ค่ะก็ลงสีส่วนที่เป็นลายของเขาก่อนนะคะเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้าลงสีอ่อนก่อนจะทำให้สีเข้มมันไม่เข้มพอเสร็จแล้วก็อยากจะตัดขอบให้มันคมๆหน่อยนะคะก็เลยใช้สีไม้ตัดขอบดูแล้วก็เพิ่มเงาตรงพุงข้าวตูแปะสติกเกอร์ที่ลงวันที่นิดนึงนะคะคือ Sweets of April เขียนหัวข้อไปค่ะข้าวตูจะ evolve ค่ะแล้วก็บ่นไปเลยค่ะถึงความเล้าหลือของนางนะคะไม่ว่าน้าหวานจะดุมาม่าดุขนาดเปิดการ์ดป้าป้าดุนางก็ไม่ยอมมุ่งมั่นในการเอามือหยิบอาหารกินให้ได้ค่ะปิดท้ายด้วยเคล็ดวิชาถมอิซึมนะคะอย่าให้มีช่องว่างถมให้เต็มค่ะ